ชื่นใจนะครับที่เราเกิดมานะครับเป็นมนุษย์แล้วก็มีโชคอีกชั้นหนึ่งคือพบพระพุทธศาสนานะครับว่าสำคัญนะครับเรื่องทิฏฐิสำคัญจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เราได้ปลูกฝังในเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องใช่โดยเฉพาะหลักคำสอนในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีความกลายนะมีความกลายในหลายอย่างเรียกว่าศาสนาเรียวขึ้นบางคนก็อาจจะลดธรรมะให้เข้ากับมหากิเลสของตัวเองแต่ไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปหาธรรมะดึงธรรมะมาต่ำมั่งก็เข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราขึ้นหัวข้อว่าการฝึกตนเนี่ยสำคัญยิ่งแล้วก็มีความสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานพุทธวาทไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตนเองนี่แหละสำคัญนะครับพระองค์เคยตรัสไว้ในที่หนึ่งว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นี่บรรดามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยนะครับจะชาติชั้นวรรณะใดก็ตามผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทันโตเศธโถมนุษย์เสสุนี่นะครับแล้วว่าอีกบทหนึ่งก็ยังมีว่าอัตตานังธรรมยันติปันดิตาแปลว่าวันบัณฑิตย่อมฝึกตนเพราะว่าอันนี้ที่ต้องฝึกตนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตนของแต่ละคนเนี่ยโดยสัญชาตญาณโดยภวังคจิตจิตที่อยู่ในองค์แห่งภพแล้วเนี่ยมีปกติไหลเรียกว่าไหลไปตามความใคร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะจิตเนี่ยนะฮะพระองค์ตรัสไว้ในหลายที่นะฮะมีลักษณะเช่นว่าเอกจรังเที่ยวไปดงเดียวเรานั่งอยู่นี่นะฮะผมนั่งกับพี่หน่อยเย็นนะจิตแต่ละคนเนี่ยบางคนก็นึกไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้หรือว่าอยู่ที่ตัวไม่มีกระรู้เที่ยวไปดงเดียวเวลาเราฝันเหมือนกันนอนด้วยกันหรือนอนเนี่ยเวลาฝันเราจะรู้คนเดียวเอกจรังอสรีรังจิตไม่มีร่างกายไม่มีสรีระกูหาสยังมีถ้ำคือร่างกายที่อาศัยคนเรานี้มีร่างกายถึงมีจิตมันคู่กันเมื่อไม่มีกายจิตก็ไม่มีที่อาศัยแล้วโบราณนั้นบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับแล้วก็ยัตติสำคัญคือยัตตะยัตถะกามะนิปาตินังจิตมีลักษณะไหลไปตามอารมณ์ไหลลงไปตามความใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นจิตมีลักษณะที่กวัดแกว่งนะจะปรังกวัดแกว่งพันธนังดิ้นรนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการฝึกจิตจิตนี่ก็คือตนเองที่ท่านตาไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้อาจจะอธิบายได้ว่าใจเป็นที่พึ่งของกายก็ได้เพราะตนเราเนี่ยอาจจะหมายถึงร่างกาย1กับจิตใจอีก1ร่างกายจิตใจด้วยกันแต่ที่สำคัญที่กระผมไปพูดในที่นี้ให้ความสำคัญแก่จิตใจมากกว่าเพราะว่าให้ความสำคัญแก่ร่างกายก็คือภายนอกเพราะว่าจิตนี้นะครับก็คือมีลักษณะบางทีจิตก็จริงไวยพจน์ของจิตเนี่ยคำพูดที่เรียกหมายถึงจิตมีหลายอย่างเช่นคำว่าวิญญาณวิญญาณนี่ก็อยู่ในเรื่องขันห้านะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือจิตเหมือนคนเราเนี่ยที่มีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีรูปเห็นได้ง่ายคือธาตุสี่หลักๆละเรียกว่ามหาภูตรูปมีธาตุดินลักษณะแข็งๆมีผมขนเล็บเป็นต้นธาตุน้ำมีลักษณะเอิบอาบเรียกว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นธาตุลมมีลักษณะพัดขึ้นพัดลงเรียกลมหายใจเป็นต้นธาตุไฟมีลักษณะร้อนคือธาตุที่เผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นเนี่ยก็มีลักษณะรูปเวทนาคือรู้ความรู้สึกรู้ร่างกายรู้ร้อนรู้เย็นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณคือจิตเนี่ยนะอันนี้ก็ขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนะครับพูดเพราะว่าจุดวัตถุประสงค์คือได้คุยกับท่านดร.หน่อยนะดร.กัญญารัตน์คำคุณเมืองเนี่ยครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะพูดเรื่องธรรมะแล้วให้ดึงให้คนมาสนใจมากขึ้นในปัจจุบันถ้าพูดถึงธรรมะบางคนแค่พูดได้ยินก็อาจจะง่วงนอนแล้วนะบางคนบอกก็รู้สึกเป็นเรื่องล้าสมัยแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้นะฮะเนี่ยผมสะเทือนใจวันนี้เดินดูอะไรกันหนกระแสก็ออกมาออกนะฮะสาดน้ำกรดกันนะครับเมียเก่าไม่ไม่สาดน้ำกรดแล้วไปโดนลูกตัวเองด้วยซึ่งยังไม่ถึง1ขวบโอ้เสียนโสมอันนี้อายกตัวอย่างว่าธรรมะขาดธรรมะเพียงแค่ว่าระงับความโกรธไปได้วุ่นวายเลยนะฮะกุฏโธอัตถังอาชาติคนโกรธย่อมไม่รู้อัตไม่รู้ประโยชน์เนี่ยวุ่นวายครับบางอย่างความโลภทุกวันนี้ถูกหลอกกันง่ายเพราะว่าโลภ
ไม่โลภไม่ถูกลวงไม่หวงไม่เสียเปรียบถูกเขาหลอกมาทางคอนเซ็ปต์เตอร์คนเราก็เอากิเลสคนรู้จุดของกิเลสเออคนนี้โลภง่ายบอกว่าคอนเซ็ปต์เตอร์จึงลำบากเราต้องฝึกตนคนที่ฝึกอยู่แล้วจะอยู่ในโลกนี้ในสังคมไหนก็ตามในวุ่นวายนี่ไม่เสียงดังๆก๊อกๆอย่างนี้ฮะเราก็จะไม่รำคาญเพราะว่าเรามีสติมันเป็นธรรมดาจิตเราดีนะแล้วผมเห็นประโยชน์มากนะพี่หน่อยนะฮะคือผมบวชได้ประเรียนธรรม7ประโยคศึกษามานะแต่ว่าเรียนตอนเป็นสามเณรเป็นพระก็เรียนด้วยความเร่งรีบว่าจะสอบได้สอบได้บางทีดูหักผมคือจำแน่เป็นหลักเลยแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิเมื่อไม่นานมานี้เองว่ามีประโยชน์จริงๆทุกศาสนาเลยจะมีอยู่บางศาสนาเรียกว่าเข้าเงียบความสงบฝึกมันมีความสำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าในกระแสโลกทุกวันนี้ผมดูข่าวเมื่อวานนะฮะที่มองโกเลียในขณะที่เมืองไทยร้อนมันมีร้อนอยู่3ระดับนะร้อนมากแล้วก็ร้อนหายไปเลยแหละร้อนมาอย่างมากเลยนะจริงนะพี่ร้อนละลายร้อนละลายแล้วแต่ว่ามองโกเลียหนาวครับมันขนาดสัตว์ที่เขาเลี้ยงกลางหิมะเนี่ยเป็นภูเขาหิมะสัตว์ยืนตายแข็งตายผมดูนี่ครับมันไม่มีอะไรเป็นครับผมมัชฌิมานะไม่มีอะไรที่แบบครับมันโดดไปโต่งเลยนะทั้งสองด้านครับผมมันไม่ย่อเฉพาะจิตใจคนเราแม้กระทั่งธรรมชาติอันเนี้ยผมเห็นว่าต่อไปนี้นะคนเราจะหันมาสนใจธรรมะมากขึ้นเพราะทุกคนเราบรรทุกพี่ทุกจากธรรมชาติเบียดเบียนเราแล้วไหนจะสงครามอะไรอีกต่างๆต่างๆนานานะผมเห็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจึงมาอุดมการที่จะมาพูดเรื่องการฝึกตนในวันนี้แหละอาจจะพูดกันมากๆแต่เราจะโยงมาเรื่องการฝึกตนว่าที่เราจะมีความทุกข์ได้น้อยเนี่ยแต่ผมอาจจะพูดมากไปพี่ก็เบรกๆเลยแล้วกันนะครับแล้วที่เราจะมีความทุกข์น้อยเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเราเพิ่งได้ในฐานะที่ประเด็นทางสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีออกวารสารลาย4เดือนเนี่ย3เดือนใช่ไหม4 เดือนครั้งหนึ่งเมื่อวานครูบาอาจารย์ก็มาร่วมกันสนทนาธรรมไปแล้วก็ทำเพลินนะไม่เหนื่อยนะครับเนี่ยได้ถึงองค์แห่งโพธิ์ชกว่าธรรมวิจยะสนทนาธรรมคนทำมันไม่เหนื่อยเลยนะคุยกันไปเนี่ยใช่ก็อยู่เพราะว่าครับผมปวดพอได้ครับผมส่วนเรื่องที่ตัวเองเคยปวดเป็นมาประสบการณ์ต่างๆก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจิตประพัสสนเนาะใช่ใช่ว่าจิตมันชุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นใช่ครับผมอันนี้เรื่องจริงใช่เห็นประโยชน์ของการฝึกจิตที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราคุยในรูปแบบสนทนาแต่ท่านทุกท่านจะเห็นประโยชน์ของธรรมะได้ทุกท่านต้องน้อมพระธรรมคุณมานะในบทหนึ่งคือโอปานิโกน้อมธรรมะต่างๆมาสู่ตนเองแล้วก็ทำเวลาไหนก็ได้เป็นอาการิโกไม่เสียเงินฮะธรรมะทุกวันนี้ที่ผมจะพูดยังถึงขังเลยว่ามีความกลายมีความเร็วแห่งพระศาสนาก็โดยคนเรานี่แหละฮะมาทำให้ดูยากขึ้นนะครับซึ่งธรรมะจริงๆไม่ได้เสียเงินอะไรอยู่ที่ปฏิบัติศีลก็ใช้กายกับวาจาสมาธิก็ใช้แค่จิตอะไรต่างๆซึ่งฝึกได้แล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำให้ปลอดภัยทุกอย่างเลยในโลกนี้ซึ่งไม่มีภัยรอบด้านครับผมครับผมไม่ปฏิบัติรับผลเสียก็จะมาต่อสังคมนะมันจะเป็นภัยทำให้เราโลกเราวุ่นซึ่งพวกเด็กก็วุ่นอยู่แล้วแหละฮะวุ่นจากความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วจะมาวุ่นด้วยกิเลสของคนอีกเพราะฉะนั้นทางศาสนาเนี่ยศาสนาชื่อเขาบอกว่าเป็นคุณชาติเครื่องปกครองใครนับถือศาสนาไหนเอาหลักของศาสนามาปกครองใจตนเองอยู่ในสังคมไหนก็มีความสุขสงบเกิดสันติแล้วที่สำคัญการคนแล้วเนี่ยผมคนเรานี่ประเสริฐจริงๆนะถ้าฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเขาบอกว่าอาหารการหลับทั้งเสพกามมีแก่ชายโคนามนับผู้เนี่ยคืออาหารความหลับการเสพสืบพันธุ์อะไรต่างๆมันเหมือนกันคนกับสัตว์แต่คนถ้าฝึกแล้วเนี่ยจะประเสริฐกว่าสัตว์นะครับก็บอกว่าลิงแสงสนอยู่ปราภาษาสัตว์เนี่ยจับมามัดฝึกได้ดังใจหนาเกิดเป็นคนอยู่เมืองเรืองปัญญาถ้าหากว่าฝึกไม่ได้ก็อายลิงเนี่ยอันนี้สำคัญครับจะสำเร็จได้แบบง่ายดายมันไม่มีทางไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ฝึกไม่สำเร็จเลยนะอายุ80 90 100ปีก็ยังสู้เด็ก
เกิดมาไม่กี่ปีฝึกตัวเองไม่ได้ใช่มันต้องฝืนต้องฝืนฝืนความความสบายที่มันจะที่เราแบบอย่างเช่นแค่ตื่นนอนแค่นั้นก็จบแล้วใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสบายสบายเลยว่าครับแค่เราฝืนการตื่นนอนของเราที่ทุกคนก็อยากจะแบบว่านอนแบบพระเจ้าอยากนอนต่ออย่างเงี้ยครับผมว่าเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าหน้าที่ในการทำงานหน้าที่ในการเรียนหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีที่อาจจะต้องดูแลพ่อแม่นะที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรามีสถานะที่แตกต่างกันไปสถานะของความเป็นพี่ของความเป็นน้องของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกครับผมนะแล้วเราก็มีกรรมะเป็นพันธุมีกรรมเป็นเผ่าใช่เนี่ยธรรมะเนี่ยผมพูดไปแล้วนึกถึงรู้สึกภาคภูมิใจนะว่าธรรมะพระเจ้าสอนไว้ทุกอย่างเพื่อดับทุกข์ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาพระเจ้าคือโลกนี้มันมีทุกข์อยู่แล้วทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์จากคนรอบข้างทุกข์จากตัวเราก็มีจากเนี่ยแต่พุทธศาสนาสอนดับหมดเหมือนกับเราจะฝึกสติให้ความสงบนี่นะแต่เราคุยกันเนี่ยถ้าเราแต่เราต้องถามว่าบางคนนั่งจิตไม่สงบเพราะอะไรเพราะยังไม่ละเวรบางคนไปฆ่าเขานั่งจิตเท่าไรก็ไม่สงบเพราะเวรเขาจะต้องมาทำร้ายจัดมันร้อนรนนะไปทำร้ายชีวิตคนอื่นใช่ไหมไปลักขโมยคนอื่นมันก็ร้อนรนเขาจับไม่ได้ใจมันรู้เองนั่งสมาธิจิตก็ไม่สงบผิดคือถ้ามีศีลมันจะระงับเวรต่างๆได้เรื่องชีวิตเรื่องต่างๆแล้วหนึ่งจิตมันก็จะสงบเร็วแต่ถ้าไม่มีศีลก็ฝึกได้ครับสมาธิแต่จิตมันจะวนกวายต้องใช้ความเพียรมากขันติมากเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาไปควบคู่กันเนี่ยเกิดจากครับผมก็คือภาชนะรองรับใช่ทั้งหลายนะคะใช่ครับผมอย่างเช่นศีลน่ะศีลของคารวาสศีล5ข้อศีล5ครับผมซึ่งทุกท่านก็รู้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายคนรู้แต่ไม่ปฏิบัติใช่ใช่แล้วรู้ไหมคะว่าศีล5เนี่ยถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะรั่วเป็นข้อๆไปครับแล้วการทำบุญอย่างอื่นของเรามันก็จะรั่วตามมันก็ไม่ใช่มันคล่องไปเรื่อยๆมันจะไม่เติมเต็มสักทีนึงใช่ว่าทำไมพระองค์ท่านถึงให้ศีลเป็นฐานของบุญรู้ไหมคะครับก็เป็นภาชนะเป็นภาชนะที่จะทำรองรับที่เราจะสามารถไปกับมันคือบุญต่อได้จะสังเกตเลยพี่นะท่านดร.หน่อยครับเราจะถวายทานอะไรก็ตามก็ต้องตัวรับศีลก่อนใช่จะไปทำอะไรก็ตามแต่น่าจะต้องมายังพันเตทุกครั้งไปไหว้พระอรหังต์แล้วมายังพันเตเพื่ออะไรครับถวายทานก็มีผลบุญอยู่แล้วผลทานอยู่แล้วแต่ถ้ามีศีลทานนั้นจะมีเป็นมหาพลังมีผลมากไปอีกเพราะฉะนั้นสรุปท้ายศีลข้อหนึ่งก็มีว่าสีเลนะโภคสัมปทาความถึงพร้อมให้โภคทรัพย์มีได้เพราะศีลยกตัวอย่างอันนั้นก็จะถึงสุคติได้กับพ่อศีลแต่นี่จะพูดในประสงค์ที่ว่าศีลและนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์ได้กับพ่อศีลก็เพราะอะไรคนมีศีลมีเงิน100เนี่ยใช้เงิน100มีค่ามากเลยนะซื้อของกินซื้ออะไรแต่คนไม่มีศีลเงิน100ไม่มีค่าเลยเล่นพนันทีเดียวหมดไปเลยเผื่อไปทำผิดไปซื้อยาเสพติดเข้าตัวอีกเนี่ยคนมีศีลใช้เงิน1บาทก็มีค่าแต่คนไม่มีศีลเงิน100ล้านก็ไม่มีค่าเผื่อไปทำอะไรเสียหายมากมายนี่แหละครับศีลเนี่ยถ้าถวายทานถ้ามีศีลนะฮะชำระเหมือนกับชำระตัวเองสะอาดบุญกุศลมากมายทานมีผลมากใช่เนี่ยแหละครับเนี่ยจะไม่ให้เกินเวลาเรียกว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้อย่างหนึ่งเราเรียกว่าเกิดปีติในธรรมนะเนี่ยเกิดปีติในธรรมไม่เหนื่อยทีนี้ก็อยากจะเชิญท่านมหาอาทิตย์ช่วยครับสรุปเรื่องของการฝึกตนภายใน2นาทีหน่อยได้ไหมคะครับผมต้องจับเวลานะก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีการฝึกตนนี่สำคัญต่อชีวิตคนเรามากนะครับคนเราเนี่ยคนเราเกิดมาทุกคนต้องการความสุขหมดแต่คนที่มีความทุกข์ถนัดเลยเพราะไม่ฝึกตัวเองครับปล่อยตัวเองไหลไปตามความโลภโกรธหลงบางโกรธหน่อยก็ไม่ระงับความโกรธไปฆ่าเขาก็มันก็เลยเสียหายความโลภหน่อยก็ไปทำผิดกฎหมายเพราะไม่ฝึกตนเองแต่คนที่ฝึกตนเองระงับแม้กระทั่งความอยากได้เรียกว่าทั้งอดทั้งทนแล้วก็มุ่งเอาไปสู่การปฏิบัติธรรมทำดีจะทุกข์ก็ต้องทำดีจะสุขก็ต้องทำดีมันเป็นโลกธรรมเพราะฉะนั้นคนทำดีอาจจะทุกข์กายบ้างไม่เป็นไรถือเป็นการสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิบประการ
เนี่ยถ้ารู้ทางหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้คนฝึกตนจะไม่ทุกข์เลยแม้ว่าจะมีทุกข์จากธรรมชาติมีทุกข์เฉพาะยึดธรรมะไว้ในใจเอาหลักนั่นคือตัวเองซึ่งมีธรรมะลมอะไรกระพือก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกับศิลาแท่งทึบเนี่ยไม่หวั่นไหวไปเพราะลมเนี่ยเรามีหลักคือตนเองพึ่งตัวเองได้พระองค์ตรัสว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของตนครับผมค่ะก็วันนี้รายการสนทนาภาษาปริยัติธรรมครั้งที่377ว่าเรื่องฝึกตนนี่นะคะครับผมเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้เวลาในการคุยกันเยอะความจริงยังไม่สิ้นกระแสความแต่ว่าสิ้นเวลาไปแล้วครับใช่ค่ะครับผมค่ะก็ถือได้ว่าได้รับความรู้ในบางส่วนนะคะแล้วก็ได้รับความเข้าใจนะคะมากยิ่งขึ้นจากท่านมหาปริยัติธรรม7ประโยคครับผมน้องมหาก็ต้องขอบคุณท่านดร.หน่อยกัญญรัตน์คำคุณเมืองนะครับที่ท่านจริงๆแล้วท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็น่าชื่นชมหลายอย่างผมก็ทุกครั้งที่คุยสนทนาเกิดปีติเพราะว่ารู้สึกไปเรียกว่ารู้ใจกันฮะรู้ใจในการสนทนาธรรมครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่มีโอกาสครับผมพี่หน่อยก็ค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้รายการสนทนาภาษาปริยัติธรรมของเราก็ต้องสิ้นสุดด้วยเวลาขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสาธุตลอดแล้วก็ขอบคุณต่อสาธุครับน้องมหาทิพย์ครับผมขอบคุณมากครับกราบนมัสการพระคุณท่านทุกรูปนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดร.หน่อยนะครับแล้วก็ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระถ้าหากจะเมตตาเข้ามาดูอยู่ในขณะนี้แล้วขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมตามการแล้วก็เป็นอุดมมงคลประการหนึ่งแล้วก็เป็นทางสร้างบุญกุศลของพวกเราด้วยนะครับในนามของประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยที่มีอุดมการณ์ว่าเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนาครับใช่ค่ะครับผม